รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคุณผู้ชมน้องสาวไปเจอไอ้ต้าอีกแล้วค่ะว้ายก็ได้แค่เจอไอ้ต้าแหละรอไปเถอะแค่เจอเท่านั้นแหละข้าคือทายาทคนต่อไปเฮ้ยเที่ยวไทยสวัสดีค่ะแกมันน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยนี่ดูดิถ้วยน้ำจิ้มมึงกับกูกินน้ำจิ้มเยอะขนาดไหนมึงก็รู้มันควรจะต้องเป็นถ้วยแบบนี้ไหมที่เอาไปใส่น้ำจิ้มนี่ค่ะนี่ยังไม่พอด้วยค่ะต้องเดินหลายรอบด้วยคุณผู้ชมได้เวลาออกมาเที่ยวกันอีกแล้วนะคะรอบนี้เราจะเที่ยวกันอยู่ในกรุงเทพนี้นะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนไปหลายๆโลเคชันเนื่องจากว่าคอนเซปต์ในการเที่ยวเทปนี้นะคะเราใช้คอนเซปต์ว่า Workshop and Travel Tour นะคะเป็นกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มีอีกนครนึงก็คือสกลนครนะคะก็คือมีจังหวัดที่ลงในนคร2จังหวัดยังติดใจเหรอแต่เอฟให้พูด4จังหวัดไม่เป็นเพื่อเป็นการแบบท้าทายอำนาจมืดของพิธีกรตอนที่เราช่วงที่เราอยู่บ้านนานๆเนี่ยเราคิดว่าไม่มีเวลาว่างเราน่าจะทำอะไรกุกกิกกุกกิก พัฒนาตัวเองลองทำอะไรสนุกสนุกอยู่ที่บ้านได้ แล้วก็มาทำเวิร์กช็อปกันซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะแต่ละเบรกก็จะเป็นแต่ละกิจกรรมไปเลยเผื่อใครสนใจก็จะได้ไปทำตามนะเริ่มที่แรกเราอยู่ที่อะเคลเซรามิกค่ะอะเคนะคะนะคะมันแป๊บเดียวการเดินทางไป Workshop and Travel ครั้งนี้เราจะเดินทางไปที่อะเคลเซรามิกที่อยู่กลางซอยสาทร8ต่อจากนั้นเราจะไปกันที่ PP Baking Studio ที่สยามสแควร์ Lido ชั้น1และสุดท้ายเราจะไปจบกันที่ Bilibili Cafe and Workshop Studio ที่อยู่ตรง BYS Bearing ค่ะ BTS หรือเปล่า BTS แล้วเขียนมาว่า BYSว่าจากไหนอ่ะ BTS Bearing เขาจะอ่านแบบนี้แหละเขียนมาอยู่ตรง BYS Bearing ค่ะรถไฟฟ้า BYS อยู่ในห้องเวิร์กช็อปแล้วนะคะแต่ว่าเราทำเองไม่เป็นหรอกก็ต้องมีคนมาคอยสอนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเป็นคุณครูสอนเหรอคะงั้นน่ะคุณครูไปใส่น้ำชากินที่บ้านไหมมันน่ารักเหมือนแก้วเลยคุณครูชื่ออะไรคะชื่อเสี่ยวหยินค่ะอะไรนะคะเสี่ยวหยินเสี่ยวหยินอายุเท่าไหร่คะคุณครู23โหเพิ่ง23เองอ่ะผมคุณครูนี่เพนเองหรือเปล่าคะย้อมเองอุ๊ยจ้านี่ขอจะย้อมผมจากสีนี้แล้วงั้นเรามาฝึกเวิร์คช็อปย้อมผมแทนมั้ยเปลี่ยนเป็นย้อมผมแทนดีกว่าคุณครูค่ะที่นี่มีอะไรให้เราทำบ้างที่นี่จะเป็นเวิร์คช็อปที่มีเวิร์คช็อปปั้นด้วยแล้วก็มีเพนด้วยค่ะแต่ถ้าตั้งแต่ปั้นได้เลยใช่สมมติว่าเราอยากได้จานและแก้วของตัวเองเงี้ยก็มาปั้นที่นี่ได้มีเพนแล้วมีเดินจงกรมด้วยมั้ยคะไม่คนละอย่างไม่ได้อยู่ในเขตวัดไม่ใช่ค่ะซึ่งคนปั้นทั้งหมดนี้ก็คือว่าเป็นพี่พลอานนท์แล้วก็ไอ้เทพสุปชัยนะคะวันนี้ขอเรียนเพนแล้วกันค่ะยังไม่ไม่ปั้นดีกว่าเริ่มที่เพนเลยเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนคะค่ะถ้าเพนก็คือเลือกจากตรงนี้ได้เลยมันเป็นงานที่เผามาแล้วค่ะงานที่นี่เลือกเอานี้ค่ะอันนี้คืองานที่เผามาแล้วคุณไม่ใช่มะพร้าวอ๋อมะพร้าวเฮ้ยแต่นี้ขนาดน่ารักอ่ะน่าจะไม่มีใครเอาน่าจะไม่มีใครเอาแป๊บนึงน่าจะไม่มีใครเอาอันนี้คือแก้วหรือว่าพวกพี่หรือว่ายังไงแก้วค่ะแก้วแก้วเนาะทำไมรอเพื่อนสิบหญิงขอเข้าน้ำแป๊บนึงมาทำอะไรอะคะอะไรนะเอาสอนปั้นเหรอคุณครูเหรอคะคุณครูกำลังจะเรียนปั้นพอดีเลยเขามาสอนปั้นหรอแล้วนี่อ่ะไม่เรียนแล้วไม่เรียนแล้วนี่อ่ะปั้นเอาเจียหยินปั้นเดี๋ยวฉันไปเรียนปั้นละอ๋ออันนี้สอนเพ้นอันนั้นสอนปั้นปั้นจะมีหลายเทคนิคล็อกเร็วล็อกเร็วล็อกไปล็อกเร็วล็อกเลยล็อกเลยเร็วเองล็อกเลย
ลองได้ไหมเฮ้ยลองได้ไหมมาแล้วให้ตอบแล้วให้ตอบมันหินดีจังเลยที่คาเฟ่นี้มีสวนสัตว์ให้ดูด้วยเหรอตลกไม่ถึงเวลาให้อาหารชื่ออะไรเหรอคุณครูสอนข้างหลังยังไม่ได้เห็นหน้าเล็กไม่ออกคุณเสี่ยหยินเดินออกไปดูเร็วขอโทษด้วยนะคะที่รบกวนตกเขาชื่ออะไรนะคะเขาชื่อพงค่ะพงเหรอมาเราเริ่มกันค่ะใจมีอยู่ตรงนี้ละหนูวันนั้นค่อยชอบที่หลังค่ะไม่จะเอามาเป็น reference อ๋อหาเล็บเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนคะเช็ดฝุ่นออกก่อนเช็ดฝุ่นออกก่อนแม่เพ้นช้อนหรอทำไมอ่ะเออฉลาดว่ะกูเพ้นซ่อมดีกว่าไม่ก็จานแก้วอะไรมันรู้สึกว่ามันช่วงนี้กูต้องการความตลกกูเพ้นต่อดีกว่าเพ้นต่อนั้นเป็นต่อแม่อุ้ยเช็ดอะไรมันขึ้นเลยหรอเฮ้ยแล้วโอ้โหเร็วมากหนูแล้วหูไปไหนหูหายไปไหนฮะหูหายไปไหนหูหักคุณเจนนี่เรียนตอนบ่ายสองนี่ไหมเขาสอนจริงหรอมึงไปเลยนะนะเออแต่สี่โมงน้องติดธุระค่ะต้องเผาแล้วมีงานรับจ้างเผาหลอกอยู่ก็เดี๋ยวรอพอเขาปั้นเขาเพนเขาอะไรเสร็จปุ๊บเขาเปิดเตาปุ๊บสี่โมงเขาเข้าไปเผาเลยเข้าเลยเสร็จแล้วถ้าเช็ดเสร็จแล้วมันถึงช่วยตัวเองค่ะไม่ใช่เช็ดไม่ใช่สีพวกนี้มันคือสีอะไรสีพวกนี้คือเป็นสีเฉพาะของเซรามิกจะเรียกว่าสีใต้เคลือบค่ะแล้วแบ่งมาแล้วสีจะออกเป็นฟิวอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวยาคาร์ลชาร์ดพอบางทีแบบเราระบายแล้วมันดูพาสเทลอ่อนแต่ว่าพอเผาออกมาแล้วเนี่ยมันจะเข้มขึ้นแล้วสดขึ้นถ้าไม่ทาสีลงไปเลยอ่ะพอเผาออกมาจะเป็นสีอะไรคะจะเป็นสีครีมใช่ค่ะสีใช่ไหมคะผมก็เอาแบบพอเผามันก็จะเป็นสีนี้ได้เนาะใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วโชว์ตลกเลยนะเล่นโป๊ะคุณครูพงศ์สอนกี่โมงคะสอนตอนบ่ายตอนบ่ายเหรอคะคุณพงศ์จบศิลปากรเหมือนกันปะคะจบพระจอมเฮ้ยพระจอมดอกไม้ว่าจะจัดได้เอ้าหนึ่งกับหนึ่งครูเราอยู่นี่ออกตรงนี้ก็ได้เคยมาคาเฟ่ครั้งหนึ่งค่ะตอนนั้นก็ปกติค่ะไม่มีอะไรแค่อยากจะพูดเฉยๆมันมีหลักการไหมคะว่าต้องระบายสีเข้มสีอ่อนก่อนหรือยังไงเหมือนเราระบายสีน้ำเลยค่ะสามารถใช้น้ำไล่ใช้น้ำไล่ได้เหมือนกันใช่แต่แค่เหมือนเวลาเราแตะลงไปบนงานเนี่ยมันจะแห้งเร็วอันนี้แนะนำว่าอย่าจุ่มสีหนาอย่าจุ่มสีหนาจะแต่งกอนแล้วคะเนี่ยลงทันหนาลงได้ด้วยหนาอย่าจุ่มสีหนาจุ่มสีบางตาจะดูสวยกว่าเพราะกับที่อะเพลอะเออจะแต่งกอนอย่าจุ่มสีหนาหน้าหมาเอฟวาดมาจนจะจบแล้วกล้าถามว่าตัวอะไรไม่มีหัวศิลปะเลยไม่สมแมวหรือหมีงูด้วยหรอนี่รู้อะไรกระต่ายไม่ใช่อ้าวนี่มันเป็นงูที่กินกระต่ายอ๋อแล้วตอนนี้มันเหลือตรงหัวกระต่ายที่มันหลุดไปแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นปากงูแล้วเนี่ยเป็นตัวงูอ๋อเดี๋ยวหยีมีแฟนยังมีแล้วเฮ้ยเธอไปหาจากไหนหรอเขาว่าสภาพพอดีและต่างกันด้วยค่ะหนูฟังจ้ะยังไงคะเพราะว่าไปหาจากไหนหรอพูดเบาๆว่าเขามาเองมีรูปไหมมีรูปไหมตกใจได้ยินว่ามีรูปใช่แต่แล้วฉันก็ได้ยินอย่างนั้นเหมือนกันเธอเพ้นจนเธองงแล้วเธอบอกว่ายังไม่ถึงปีเธอให้มีรูปไหนตอนเปิดรูปมาดูซิแล้วเดี๋ยวเปิดมาปุ๊บเป็นรูปใครหรือปะพงเฮ้ยจะตบแล้วฉันนั่งหาไอจีอยู่เนี่ยเพราะว่าอะไรอ๋อเขาเป็นเพื่อนกับคนตรงนั้นค่ะแต่เป็นผัวหนูอุ้ยไหนไหนเฮ้ยได้อะไรโอ้โหเป็นจะอะไรเขาดูอยู่ที่คุยเพราะเขาเหมือนเป็นคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันที่ไหนที่ไหนนะหัดใหญ่ไอ้พระเสี่ยวหยินเป็นคนหัดใหญ่เหรอฉันก็คนหัดใหญ่แล้วทำไมฉันไม่มีแฟนนะดูหน้าด้วยดูหน้าจริงๆหนูแบบติดตามรายการพี่มาตลอดเลยขอบคุณนะคะแบบชอบมากดูมีแฟนแล้วก็พูดได้เฮ้ยแต่ดูรายการพี่มันช่วยให้แบบชีวิตดีขึ้นช่วงอกหักมากเลยเฮ้ยก็คืออวดว่าแบบว่าหัวคนนี้ไม่ได้คนแรกนะคะเคยมีแล้วมีช่วงหักด้วยอย่างเงี้ยคุณครูเราเห็นมันมีเพลงที่เป็นสีแบบเมทัลลิกแบบมันด้วยอ่ะอันนั้นคือสีพิเศษอะค่ะใช่ค่ะซึ่งมันใช้วิธีเพ้นแบบเดียวกันไหมหรือว่าเพ้นแบบเดียวกันแต่ว่าต้องอบเป็นรอบที่3อะค่ะ
ดูจมูกเหมือนมีขนจมูกเลยอ่ะเหมือนใจโกะมากไปอีกอ่ะเจนโกะเหมือนไอหมาเลยค่ะเสร็จแล้วรูปงูที่กินกระต่ายเข้าไปกำลังจะกลืนกระต่ายเหลือแต่หัวกระต่ายแล้วก็ไม่งูอันนี้เป็นรูปอะไรอ้าวมึงกูเพ้นเสร็จแล้วอ่ะมึงดูไม่ออกหรอกซึ่งหลังจากที่เพ้นเสร็จแล้วกระบวนการมันต้องมีกระบวนการเอาไปทำอะไรต่อเคลือบค่ะแล้วก็เผาอุณหภูมิสูงถึงจะสำเร็จออกมาเป็นแบบเป็นแบบอย่างนี้ใส่ของรับประทานได้ฉันเสร็จแล้วนะแสดงว่าก็ยังไม่ได้เอาไม่ได้เลยถูกไหมใช่ค่ะยังต้องเพราะนั้นก็คือต้องแบบมารอรับที่หลังใช่ไหมใช่เฮ้ยฝากอีแบงค์บอกว่าฝากเผาไว้ก่อนตอนเช้าค่อยมาเก็บกระดูกพี่แบงค์อ่ะเล่นโมกเก่งป้าเออวันนี้เอาแต่แซวน้องอะไรนะนี่แบงค์เพื่อนเล่นดอกใครพี่แบงค์อ่ะแซวอีกแล้วบ้าจะแซวแต่น้องคนเดียวเลยขอบคุณคุณครูนะคะขอบคุณเสี่ยวหยินขอบคุณคุณครูเสี่ยวหยินนะจริงๆไม่อยากจะขอบคุณเท่าไหร่อยากเพิ่งไปขอโทษมากกว่าที่รู้วุ่นวายมากไว้เจอกันงานอาจารย์ศิษย์แล้วก็งานเกียรติอุ้ยมันแฮปปี้เนาะถ้ามีแฟนแล้วก็มาเรียนทำเค้กว่าให้มันเกิดแฟนนะมงดิดมงเขินหน้าหัวมงกระโจกเธอเที่ยวไทยเธอเที่ยวไทยสแน็คแจ็คหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่สเต็กไก่ซอสจิ้มแจ่วย้ายโลเคชั่นแล้วค่ะตอนนี้เรามาอยู่ย่านสยามสแควร์นะคะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ PP Baking Studio ค่ะอยู่กับพวกเรา4เทยนะคะเฮ้ยไม่ใช่นี่คุณเขาเป็นเจ้าของร้านเข้าใจไหมคุณอะไรคะพลอยค่ะคุณพลอยสวัสดีค่ะมา PP Baking PP Baking ที่นี่แบบสอนทำอะไรบ้างยังไงบ้างหลักๆที่คนมาเรียนเยอะนะคะก็จะเป็นเค้กวันเกิดค่ะแล้วก็จะมีสอนทำชูครีมขนมปังแบบทุกอันที่เป็นเกี่ยวกับเบเกอรี่จะวันเกิดฉันแล้วจะวันเกิดฉันแล้วโอ้ยมาอีกแล้วอ่ะคุณพลอยในกลุ่มเพื่อนนะคะมีคนเป็นแบบนี้ไหมคะเป็นบ้าวันนี้เราเรียนแต่งหน้าเค้กดีกว่าใช่ค่ะแต่งหน้าเค้กกันค่ะแต่ปกติคนมาเรียนก็คือว่าเรียนทำตั้งแต่ตัวเค้กเลยใช่ค่ะก็จะมีสอนทำเค้กแล้วก็ที่นี่จะมีเวิร์กช็อปด้วยถ้าวันนี้ที่พี่ๆมาเรียนกันก็จะเป็นเวิร์กช็อปค่ะแต่งหน้าเค้กอย่างเดียวโอเคมาแต่อันนี้เค้กใครเหรอคะอันนี้เค้กแต่งเอาไว้เฉยๆค่ะเดี๋ยวจะบอกขอโทษนึกว่าเค้กลูกค้าแล้วมึงไปให้ขอโทษเกือบขอโทษแล้วนึกว่าของไอ้นี่ของมาครับขอโทษนะคะมันเป็นนิสัยที่มันไม่ดีอย่าทำแบบเจนนี่นาวกินเจนนี่นึกว่ามันของปลอมของปลอมเห็นอะไรที่วางอยู่แล้วมีทูบมีแท่นเขียนตามสัมภาระหลังก็จะไปคอยจะไปหยิบกินไปชิมตลอดมันเป็นของปลอมเลยขอที่เหนือจิ้มปุ๊บฉันแบบไอ้ของลูกค้าเข้ามาที่ตั้งอยู่คือของจริงหมดเลยถูกป่ะคะนี่ก็ของจริงของจริงหมดเลยวันนี้กูเกือบไปชิมวันนี้กูเกือบได้กินเค้กเป็นมื้อเย็นแล้วฉันจองอันนี้ได้ไหมได้ฉันจองอันนี้ได้ไหมอ้าวกำลังจะเอาอันเล็กเลยหนูเมื่อกี้หนูเพ้นช้อนไปแล้วไปเพ้นเซรามิกค่ะอันนี้เลือกแก้วอันนี้เลือกแก้วอีนี่เลือกช้อนอันเล็กสุดแรงมากได้เลยค่ะวันนี้พี่มีภาพในใจไหมคะว่าอยากเห็นเป็นแบบไหนบ้างอยากเป็นรูปตัวเองหน้าตัวเองกับหน้าแฟนอยู่บนนี้แฟนนี่คือหน้าตาเป็นยังไงยังไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะเนี่ยมันยากตรงหน้าแฟนนี่แหละมันยังไม่รู้ไงเอางี้ดีกว่าคุณพลอยมีแบบเขาเรียกว่าเบสิกในการแต่งหน้าเค้กอะไรที่พักสอนไหมจะได้แบบเราจะได้ไม่ปวดหัวสมมติว่าเราคือเบสิกเลยแบบไม่ได้มีโอเคค่ะก็หลักๆพอจะเริ่มจากการผสมสีอะไรอย่างงี้ก่อนค่ะว่าเราแบบคิดภาพในหัวอยากได้แบบไหนถ้าเป็นอันนี้เราจะเรียกว่า edible canvas cake ก็จะเหมือนแบบเรามีผืนผ้าใบ1อันแต่ว่าเป็นอะไรที่ทานได้ใช่แล้วก็ถ้าแบบนี้ค่ะทุกทีเราลูกค้าที่มาก็จะชอบเป็นใช้ตัวที่เป็นบรัชป้ายๆเหมือนระบายสีเหมือนเป็นการเพ้นท์ไปเลยก็คือเหมือนระบายสีใช่ใช่ค่ะเขาจะทำเป็นแบบรูปท้องฟ้ารูปทะเล
ป่าอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่คนก็ทำแบบนี้กันแล้วก็โกงว่าเป็นโก้อะไรอย่างเงี้ยสไตล์นั้นค่ะส่วนที่เป็นเค้กบอกก็จะเป็นแบบตะมุตะมีนิดนึงก็จะวาดรูปการ์ตูนรูปอะไรน่ารักน่ารักค่ะเท่าที่เห็นลูกค้าชอบใช้แล้วก็อันนี้ก็มีการแบบถ้าเราชอบป่าแบบอาร์ตอาร์ตก็ได้หนูไม่ชอบป่าค่ะคนเพื่อนต่างหากที่ชอบป่าชื่ออะไรชื่ออะไรอีโก้ป่านักเค้กเลยค่ะใส่กี่หยดคะใส่ก็ถ้าพี่เจนนี่อยากได้อ่อนๆก็ใส่สัก2หยดก็พอค่ะ2หยดเป็น2ครึ่งแล้วกันเนาะ อุ๊ย3แล้วว่าไม่รู้ถามหนูทำไม มันถามทุกคำถามแต่พอเขาตอบมันก็เปลี่ยนตามแต่ใจมันจะมันถามทำไมตั้งแต่แรกก่อน อุ๊ยพี่พลอยมันเข้มไปอ่ะพี่พลอยคิดได้ก็กูบอกมึงแล้วไงใช่ปกติเรียนคอร์สนึงใช้เวลานานเท่าไหร่คะถ้าเป็นคลาสเรียนจะใช้ประมาณ3ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าแต่งหน้าเค้กก็อยู่ที่สกิลของผู้เรียนค่ะวันเกิดเขาปีนี้นะ30ตุลานะเสียงอ่อนมากอ่อนอะไรจ๊ะอ่อนเขา DM มาแล้วเราตอบเขาได้หรอแล้วตอบไปว่าอะไรดีออกเขา DM นะถ้าลงรูปขนมเค้กเขา DM มาคำแรกว่าอะไรเขา DM ข้อความแรกว่าอะไรน่ารักจังหมายถึงเค้กหรือหมายถึงในรูปในรูปมีรูปแต่รูปเค้กหรือมีรูปเราด้วยมีรูปเค้กอย่างเดียวแล้วเราก็ตอบเขาว่าอะไรเราหล่ออะไรอย่างเงี้ยไม่เออมันมึงสมมติว่าเราตอบว่าเราหล่อมันก็โปะไหมเราต้องตอบว่าอะไรสมมติก็เราก็บอกว่าเค้กหล่อเขาก็จะบอกมาแล้วว่าไม่ใช่เธอนั่นแหละอะไรอย่าเปิดคลาสสอนแต่งหน้าเค้กเลยเปิดคลาสสอนวิธีตอบในนี้ดีกว่าอันนี้พี่พลอยว่าเจนนี่ควรถ่ายสตอรี่เค้กอันนี้หรือว่ารอให้อันเป็นอันที่เสร็จก่อนต้องถ่ายไปแล้วก็ทำไปหรอคอนเทนต์อ๋อเป็นคอนเทนต์ค่ะอ๋อเป็นคอนเทนต์พี่เอฟพี่เอฟหรอวะพี่เอฟค่ะทำกะปีกะชาติไม่เคยเรียกยากมากยากต้องหาผัวอีกอ่ะเข้าใจพี่จิ๊กหรือยังล่ะเฮ้ยแต่งหน้าเค้กแต่งหน้าเค้กต้องเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะก็ละตัดไปทั่วๆได้เลยค่ะคนรู้ขำตัวโยนมากน้องถูกขำสนุกมากเลยอ่ะโอ๊ยเธอไอเนี้ยมันต้องใช้สมาธิอ่ะก็มึงพูดไม่หยุดเลยอ่ะค่ะสมาธิตอนไหนก่อนแม่มันมีความคืนนะนั่นสิแทนที่มันจะเหมือนท้องฟ้ามันเริ่มเหมือนทะเลเราปากอ้าวมันไม่ใช่ทะเลหรอท้องฟ้ามันคือท้องฟ้าเมื่อกี้เพนกระต่ายแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นงูเพราะมันดูคล้ายงูมากกว่าก็รักจังก็กูตั้งใจไงเขาอยากจีบก็เขาตั้งใจทำไงเขานึกถึงหน้าเธอมึงทำไมแมวกูว่ามันเหมือนโตโตโร่เลยวะแป๊บนึงนะอันนี้เป็นแมวในโตโตโร่ค่ะโอ้ถูกแล้วไม่ใช่แมวในโตโตโร่ทำไมกูว่ามันเหมือนแมวโตโตโร่เลยวะอันนี้เป็นแมวในโตโตโร่ค่ะโอ้ขอโทษค่ะในวงเล็บก็คือมึงทำไมเขาด่าได้เสียงหวานจังวะในวงเล็บก็คือพี่โง่เหรอนะคะพี่โง่เหรอนะคะไม่ต่างกันค่ะกูแบบพี่พลอยอันนี้เสร็จแล้วกูปาดใช่ไหมปาดพี่พลอยอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็หยิบไพ่มาปาดต่อเอ้าไหนบอกว่าเสร็จแล้วไหมคะนิดเดียวจะได้กริบขึ้นเอางี้ดีกว่าในฐานะที่พลอยบอกว่าติดตามเป็นแฟนรายการมาตลอดยาวนานนะคะหลังจากที่ดูในรายการแล้วเนี่ยแล้วมาเจอตัวจริงเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะยิ่งประทับใจพลอยมีน่ารักตรงไหนตรงการพูดจาลักษณะนิสัยหรือว่าหน้าตารวมทั้งหมดเลยค่ะโอ้ก็คือแปลว่าหน้าคือตลกแสดงก็มีหน้าอยู่ในนั้นเป็นหลายเปอร์เซ็นต์ 80% เลยค่ะโอ้เฮ้ยหน้ามึงตลกเอ้ยหน้าช่วยน่ารักน่ารักน่ารักแล้วก็ยังอื่นมาช่วยเสริมยิ่งน่ารักมากขึ้นหนูไปแล้วจริงๆตอนแรกตั้งใจว่าเออเป็นท้องฟ้าตอนกลางคืนใช่ไหมไล่สีกลางคืนวัดไปวัดมากลับหัวอ่ะเป็นทะเลก็ได้แล้วกันเออได้น้ำทะเลเนาะแม่เนาะไอ้แมวกูเหมือนกลัวเลยอ่ะตัวสั่นเลยเนาะมึงแมวกูเหมือนเจอหมาเลยอ่ะตัวสั่นพูดทำไมมันพองขนแบบตัวสั่นเลยอ่ะอุ้ยมันแฮปปี้เนาะถ้ามีแฟนแล้วก็มาเรียนทำเค้กว่าให้มันเกิดแฟนนะมงปิดมงเขินเอาหัวมงกระโจกบ้าบ้าน้ำแข็งเลยค่ะมันแรงไปอ่ะไอ้ปวดนอนนิ
ี่ยังมาทำให้แฟนนะครับพ่อแต่เมื่อไหร่จะมีแฟนน่ะแต่พี่ไม่มีแฟนกันจริงๆหรอคะมือสั่นเลยอ่ะผิดจังหวะคันวันระบายเลยอ่ะพลอยบอกว่าสวยด้วยตลกด้วยแล้วทำไมไม่มีแฟนก็เลยถามพลอยว่าแล้วพลอยปกติพลอยเป็นคนตลกไหมพลอยบอกไม่ค่ะก็ใช่ไงพลอยเหลือสวยว่ะเร็ว1 2 3ใช่เสร็จแล้วของฉันอยากเขียนข้อความอะไรได้มั้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขียนในสตอรี่ดีกว่าเขียนว่าจากวันที่ภาคภูมิสู่กับวันเกษียณที่ภูมิใจใครที่ไหนหล่อนดูรูปก่อนนี่รูปมันเป็นแบบนี้ถ้าไปลงเราต้องเขียนว่าสวัสดีวันศุกร์เพราะมันเป็นสีฟ้าวันศุกร์สีฟ้าอย่างนี้พี่คะทำไมพี่ถึงแก่จังอ๋อพอดีตอนพี่อายุเท่าหนูพี่ไม่ตายไปก่อนนะคะพี่ก็เลยได้อยู่ถึงแก่นะคะเองเข้าใจไหมคะยังไม่มีใครว่าอะไรเลยแม่แม่ว่าไงไม่ได้เรียกมึงขวบโทรศัพท์ค่ะไม่รู้จักเทคโนโลยีเลยเผื่อใครสนใจนะคะก็มาเรียนหรือมาเวิร์กช็อปได้ที่ PP Baking Studio อยู่บนสยามสแควร์นี้เองนะคะ เลือกคอร์สได้ไม่ใช่แค่แต่งหน้าเค้กมีทำเค้กขนมอบเบเกอรี่ใดๆอื่นๆอ่ะขอบคุณพลอยด้วยนะคะที่มาสอนแล้วนะคะขอบคุณค่ะเค้กนี้ตกลงยังกินไม่ได้เพราะว่าต้องเก็บไว้วันเกิดเราใช่ไหมแล้วให้แฟนใช่ไหมให้แฟนนะโอเคไม่เป็นไรฉันเตรียมขนมอย่างอื่นมาให้กินแล้วตั้งใจทำมาเองกับมือเลยนี่เพิ่งทำเสร็จเธอยังไม่ได้อบเลยส่วนหลังเกาอบกรอบค่ะแม่ส่วนอะไรนะส่วนหลังเกาทำไมส่วนอะไรนะส่วนหลังเกาใช่เหรอส่วนหลังเกาใช่เหรอใช่ไม่ใช่ส่วนหลังเตาส่วนหลังเกาอบกรอบค่ะแม่นี่คุณแม่เลือกโลชั่นไหนงาเอาสเต็กไก่ซอสกิ้มแก้วนี่ค่ะจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วเตามันร้อนเฮ้ยว้าหล่อนต้องเอาหน้าจิ้มลงไปบนเค้กอย่างนี้เลยนะพี่พลอยมันแก้ได้เด็ดขนาดไหนพี่พลอยสาวไม่ต้องเสียใจนะกินขนมไปพังๆก่อนกินสแน็คแจ็คนะอันนี้รสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่ก็จะถูกหน่อยเอามาวางห่างๆหน่อยดีกว่าเนาะคุณรีบเก็บของไปออกไปเลยอ่ะนี่เอฟเลยโทษมันเลยมันตกใจไม่เดี๋ยวคุณนี่อร่อยเงี้ยนี่รสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่อ่ะสเต็กไก่ซอสจิ้มแจ่วเอาไปจิ้มบนเค้กก็อร่อยเหมือนเดิมแต่ถ้าไปจิ้มบนเค้กก็จะอร่อยจิ้มแบบนี้นะอย่าจิ้มทั้งถุงลงไปอันนั้นผิดนะโอ๊ยสแน็คแจ็คหอยเชลภูเขาไฟสไปซี่สเต็กไก่ซอสจิ้มแจ่วเพื่อฉันทอแล้วว่าอะไรอีกอ่ะแล้วเธอไม่ชอบลุงกินงั้นเลือกให้ไหมแบบสำหรับคนมีความรักเอามาลิไหมคะรักแม่โอ๊ยไม่เอาเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300รสออริจินอลอร่อยคุ้มค่าอันนี้คือ Workshop and Travel ลำดับต่อไปของเรานะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านวิลลี่วิลลี่นะคะซึ่งที่นี่เราจะทำ Workshop เทียนหอมกันนะคะไม่ตอนแรกอ่ะเทียนหอมอ่ะคิดว่าแบบอุ๊ยร้านนี้ทำเทียนง่ายๆแค่ว่าเอ้ยดมดมเทๆแล้วเดี๋ยวก็ออกเป็นเทียนมาขอยกตัวอย่างมาให้ดูตายห่าเลยค่ะในใจมีคำว่าตายห่าขึ้นมาเลยค่ะมุม
พราะฉะนั้นทำเองไม่ได้อยู่แล้วเราต้องมีคนมาสอนเราเหมือนเดิมอยู่ดีนะคะสวัสดีค่ะคุณจ๋าสวัสดีค่ะคุณจ๋าเชิญค่ะคุณจ๋าเชิญนั่งเลยค่ะแต่วันเกิดมันก็ต้องเป่าเทียนอยู่แล้วว่าน้องแป๊บนึงมึงพูดว่าเป่าเทียนกูได้ยินนะมึงเทียนกับเค้กก็เทียนเค้กเรามีแล้วไงเราก็ต้องทำเทียนต่อไปมันมีเวิร์กช็อปทำอะไรได้บ้างคะหรือเทียนอย่างเดียวหรือว่ามีอะไรอย่างอื่นด้วยค่ะปกติของเราจะเป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นซันเดย์เวิร์กช็อปที่เราทำจะเป็นเพนเคสด้วยสีอะคริลิกนะคะเคสมือถืออุ้ยน่าทำออกใช่แล้วก็มีเทียนหอมที่พี่ๆกำลังจะทำวันนี้นะคะแล้วก็มีชงชาค่ะมีปั้นดินญี่ปุ่นเป็นแบบเจเวลรี่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วแต่ว่าแบบมีปักกระดาษอะไรแบบนี้ค่ะเป็นของขวัญแล้วแต่ว่าในตารางเดือนนั้นจะเป็นกิจกรรมก็คือสลับสับเปลี่ยนกันไปเราสามารถดูตารางได้ที่เพจ Facebook ของ Bilibili ได้เลยเริ่มยังไงคะโอเคอันดับแรกนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้มเทียนกันก่อนนะคะซึ่งปกติเทียนที่เราใช้จะเป็น Soy Wax Candle ก็คือเป็นเทียนไข่ถั่วเหลืองแล้วก็เราต้มให้เทียนละลายนะคะแล้วเราก็จะเริ่มมาสร้างโมกันนะคะทีนี้พี่ๆตอนนี้สามารถเลือกกลิ่นที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะเลือกอีกแล้วจะมีกลิ่นให้เลือกประมาณ40กลิ่นต้องดูดวงอีกไหมมันผสมกันได้ไหมคะผสมเองได้เลยค่ะกลิ่นที่ตัวเองชอบนะคะที่แบบจุดแล้วแบบมันจะไปฟุ้งอยู่ในบ้านที่แต่ถ้าผสมเราก็ต้องมีถ้วยผสมมาดมมาใช่ค่ะเดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้นะคะเดี๋ยวกำลังจะเอามาให้แป๊บนึงนะคะอันนี้เป็นเทียนที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาให้ผสมกันในนี้นะคะกลิ่นสำหรับคนที่มันมีความรักมันคือกลิ่นอะไรคะพี่จ๋าอันนี้คือให้ตัวเองเหรอคะใช่ค่ะจริงจริงกลิ่นอะไรก็ได้เพราะว่าคนที่มีความรักกลิ่นข้าวก็ได้กลิ่นก๋วยเตี๋ยวก็ได้นอนแล้วแต่เนาะกลิ่นจะกินมังกลิ่นเต้ก็กลิ่นได้เพราะว่าคนที่มีความรักดมอะไรก็หอมแล้วคุณจ๋าถามเลยขึ้นมาว่าให้ตัวเองเหรอคะตกใจกับประโยคนี้คุณจ๋ามีแฟนหรือยังไม่มีค่ะเฮ้ยมาเข้าผมต้องผมมาเจอแล้วมาเจอแล้วโอ้โหจ๋านั่งเลยเธอฉันทอแล้วว่าอะไรอีกอ่ะแล้วว่าเธอไม่ชอบลงกินฉันทอแล้วว่างั้นเลือกให้ไหมแบบสำหรับคนมีความรักเอามาลิไหมคะรักแม่โอ้ยไม่เอาเพื่อนอยู่กันเขาอยู่กันได้เขาอยู่กันได้ชอบเฟรชไหมคะแบบว่ากินซีบรีสอะไรพวกนี้เนาะเออก็ได้แบบว่าไปเที่ยวทะเลแบบไปเที่ยวทะเลกับใครคะกับแฟนงานหันมาอย่างเงี้ยน่าอิจฉานะคะช่วงนี้มีแฟนเดี๋ยวถ้าก็มีแล้วก็คนค่ะแล้วก็พี่ก๊อฟอยากได้สีอะไรเอ่ยชอบสีม่วงค่ะอุ๊ยคุณจ๋าอันนี้อกพี่ก๊อฟหรือเรียกว่าอกเชิญเขาเพื่อนเธอเหรอเพื่อนค่ะรู้ยังว่าก็ไม่อยู่กลุ่มไม่อยู่ฝั่งเธอเหมือนกันนะถ้าเกิดอยากได้แบบข้างล่างเป็นสีแบบลองดีไซน์เหลืองก็ได้ค่ะสมมติอยากได้สีเหลืองเดี๋ยวเอาสีเหลืองให้มีสีอะไรบ้างคะเหลืองชมพูจริงๆได้หมดเลยค่ะได้ทุกสีระหว่างนี้นะคะก็สามารถที่จะลองเดคอเรทข้างบนได้อยากได้แบบเป็นผลไม้ชนิดไหนข้างบนมันก็ต้องเป็นวิปครีมสีขาวป่ะคะได้ค่ะก็ต้องบีบเขาเรียกอะไรเหมือนต้องทำให้มันเป็นแบบแต่งหน้าเค้กอะค่ะต้องจับไว้ตลอดหรอมันง่ายมีตัวนั่นค่ะใช้เวลาประมาณ5นาทีต่อเลเยอร์อะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็คุยไปก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าดื่มน้ำเคทีฟช่วงนี้ก็คุยกันก็ได้ค่ะแต่ถ้าอย่างนี้อันนี้สมมติว่าถ้าเราจุดจริงๆแล้วเลยแล้วก็ไอ้พวกผลไม้หรือว่ามะกะลอมันจะละลายไหมคะละลายอ๋อมันก็จะไปของมันเองมันก็เป็นเทียนหมดเลยใช่ไหมมันก็เป็นเทียนเหมือนกันเอาจริงๆอ่ะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยจุดกันก็เหมือนโชว์ใช่ค่ะคุณจ๋าแบบนี้เริ่มเทได้แล้วเนาะเทได้เลยค่ะเป็นเลเยอร์ที่2นะคะแล้วสมมติว่าถ้าเราจะกลับมาเทเลเยอร์สีขาวใหม่แล้วเราจะต้องอันนี้เทใส่ไว้อีกแก้วนึงอย่างเงี้ยหรอใช่ๆค่ะสามารถแยกไว้แล้วก็เหมือนเป็นน้ำเทียนของเราใช่ไหมคะแล้วก็เราอยากได้สีอะไรเราก็ผสมของที่ก๊อฟเหมือนนี้เลยอ่ะเยลลี่ที่เป็นเยลลี่สำเร็จรูปมาคุณจ๋าค่ะคุณจ๋าอ่านPride and Prejudiceด้วยหรอคะใช่ค่ะจากจบวรรณคดีอังกฤษว้าวมีแต่คนสวยๆไม่ใช่หนังสือแบบนี้กันจริงๆเนี่ยคนสวยจริงเขาอ่านทีวีภูค่ะว้าวเก่า
วดอกที่สุดแซ่บเคยอ่านเหมือนกันเคยอ่านเหมือนกันมีหนังสือเยอะนอนรันเนี่ยใช่ค่ะจริงๆเรามีร่วมกันกับโครงการ Book Fairies นะคะที่เริ่มต้นโดยเอมม่าวัสันนะคะมีน้องคนนึงที่เรียนด้วยกันเขาเอามาเหมือนฝรั่งที่แบบเขาอ่านหนังสือเสร็จแล้วเขาอยากส่งต่อมา drop คนนี้ได้อันนี้คือให้เหรอแล้วแปลว่าเราหยิบไปอ่านได้ใช่มาสิเฮ้ยหรอมีแม่หาระเบียงรักและศึกษาให้หน่อยสิมีแม่หนูมันไม่มีอุ้ยแต่ว่าถ้าเรามีหนังสือแล้วก็มาวางที่นี่ก็ได้หรอโอ้เต็มเต็มเลยอุ้ยดีจังเลยเดี๋ยวฉันต้องมาวางมาดีกว่าฉันมีหนังสือที่อ่านไว้แล้วเยอะมากเลยอ่ะนี่พวกนิยายอย่างนี้นะสมมติว่ามันอ่านต่อๆกันใช่ป่ะมันจะมีฟีลแบบสมมติว่าคนเขาลืมอะไรไว้ในนี้เว้ยแล้วเราก็แบบว่าไปแล้วเราก็แบบเฮ้ยไปตามหาเขาว่าเขาคือใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะพี่ก่อนเคยดูเรื่อง Serendipity ไหม Serendipity ใช่ใช่ใช่ที่เขาแบบหนังสือแล้วเขาเขียนให้นี่ไงเป็นสีชมพูแล้วอ๋อนี่ไงโอเคเราก็ตัดฉันได้แล้วฉันได้แล้วโอเควิปครีมวิปครีมของพี่ก๊อฟค่ะจริงๆอ่ะบีบไปได้เลยค่ะเพราะว่า texture มันจะไปตามหัวบีบอยู่แล้วอะค่ะเดี๋ยวคิดก่อนตลกแล้วว่าจบเลยค่ะแล้วเมื่อกี้คือตั้งใจมากแล้วเดี๋ยวคนดูอ่ะก็จะไปดูแล้วไปพูดแต่ว่าก๊อปถุงแตกแล้วต่ำจังเลยอ่ะไปเรียนตอนน้ำตาลได้หลบไงหลบด้วยไปเรียนมาเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วเขาก็เลยแบบเขาทำมาขนมอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนถุงให้ดีกว่าคิดก่อนว่ามันจะเป็นแบบไหนหนึ่งสองสามอ้าววิปครีมเขาบอกว่าต้องทำสดๆใหม่ๆเขาต้องมีใหม่ๆเลยเมื่อกี้ว่าไอ้อิงคิดอยู่ไงว่าดีไซน์แบบมัวแต่เมามัวแต่โมนั่นแหละมาเดี๋ยวฉันเอาแล้วจะซอยตีเป็นวิปครีมให้ไม่ต้องเสียเวลาตีแล้วกันอย่าตีแล้วกันมึงกินไปเลยเถอะฉันกินเล็กทอยสูตรมีมุกวารานิสสูตรมีแจนเฮคือเพราะสูตรไม่มีน้ำตาลมีคนอื่นหมดมีคนอื่นหมดแต่ว่าคนอื่นหมดแต่ว่าสูตรนี้ไม่มีน้ำตาลมันก็มีให้เลือกหลายสูตรไงเธอถ้าเธออยากซื้อแบบไหนเลือกแบบไหนก็เข้าไปที่ www.lactosoyshop.com หรือไม่ก็เข้าไม่ถูกก็สแกน QR โค้ดที่หน้าจอนี้เลยนะคะขึ้นให้แล้วเข้าไปสั่งได้เขาส่งถึงบ้านเลยไม่ต้องมาเสียเวลาออกจากบ้านไปซื้ออย่างนี้คุณเขาบอกให้ม้วนม้วนเทียนให้มันดูคิ้วคิ้วนิดนึงให้แบบทำไมฉันม้วนแล้วเหมือนหางหมูเนี่ยไม่อยากจะคิ้วเลยผูกโบยังไงให้น่ารักอ่ะมันอยู่ที่หน้าด้วยตอนผูกโบอ่ะทำหน้าให้น่ารักแล้วทำเสียงน่ารักน่ารักผูกโบกันนะเรียบร้อยทุกคนได้เทียนหอมกลิ่นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะอยากรู้ว่ามีกลิ่นความหมายเป็นไงไปหาแม่เก๋ทีละกันแม่เก๋ช่วยดมให้นะคะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณคุณจ๋านะคะขอบคุณคุณจ๋าและขอบคุณบิลลี่บิลลี่นะคะใครอยากทำเวิร์กช็อปแบบนี้ก็เข้าไปดู Facebook Fan Page เนาะบิลลี่ดูตารางกันได้ขอบคุณนะคะวันนี้เราได้ของน่ารักน่ารักแบบว่าเฮ้ยเหมาะสมกับหน้าตาพวกเรามาตั้งเยอะแยะมากมายเริ่มตั้งแต่เซรามิกแล้วก็เซรามิกต้องรอเผาแป๊บนึงเซรามิกต้องรอเผาเดี๋ยวหนูไปเอาแล้วกันเนาะเซรามิกอ่ะอ๋อหรอเซรามิกยังไม่ได้หรอเขาเผาพร้อมหนูเวลาหนูเวลาเผาแล้วญาติต้องไปเอาค่ะเดี๋ยวให้ไปเอาเซรามิกยังไม่ได้ค่ะแต่ว่าเค้กเอามาด้วยแล้ววันนี้เราทำเทียนน่ารักน่ารักด้วยเดี๋ยวของพวกนี้มาถ่ายบนใน Beyond Top ดีกว่าแต่จะถ่ายยังไงช่วงหน้าค่ะอุ๊ยส่งเป็นการเป็นงานที่สุดใน500เทปเลยอ่ะคําว่าช่วงหน้าค่ะไม่ได้ใหญ่นะช่วงหน้าค่ะการส่งว่าช่วงหน้ารอดูเนี่ยไม่เคยมีในรายการนี้มาก่อนเลยอ่ะเห็นเอาใหม่เดี๋ยวมันทำงานเกินไปไม่โอเคเอาอย่างงี้แหละมันถือเป็นความเปลี่ยนแปลงเทปที่500กว่าแล้วก็เริ่มทำการไปแม่เดี๋ยวเอาใหม่หรอลองใหม่เดี๋ยวรอติดตามช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวรอติดตามช่วงเอวค่ะเดี๋ยวรอติดตามช่วงขาค่ะแบบเมื่อกี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันยังอีกมั้งยังอีกตอนแรกร้านมีเวิร์กช็อปเนาะน้องสาวมาทำปุ๊บเขาเปลี่ยนเลยเป็นเวิร์กที่ช็อปที่ช็อปให้มาเวิร์กที่ช็อปที่ช็อปเป็นการเตรียมตัวสู่ความตายลองเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยเ
วันนี้นะคะเดี๋ยวเอาสิ่งที่ได้ทำมาในวันนี้นะคะมาถ่ายรูปนะคะซึ่งเจนนี่เอาเค้กนะคะแล้วก็เทียนที่เป็นรูปเค้กนะคะมาถ่ายเพราะว่าใกล้จะวันเกิดเจนนี่แล้วนะคะเจนนี่ก็เลยจะใช้คอนเซปต์ว่า My Birthday Cake ค่ะไม่ได้เห็นเต็มตัวค่ะอีโมดคือเห็นเต็มตาแล้วค่ะตอนนี้เรียกว่าเห็นเต็มตาแล้วค่ะไม่ได้เห็นเต็มตาค่ะเห็นติดตาค่ะภาพติดตาหรอคอนเซปต์กินของไหว้มึงคนกินเทียนได้ไม่ใช่ธรรมดานะจริงไม่ใช่ผีฉันธรรมดานะมึงต้องเป็นผีที่มีอิทธิฤทธิ์นะเจนกินข้าวนี่กินเค้กเดี๋ยวค่อยกินกินข้าวก่อนโทนภาพวินเทจนางแบบวิญญาณร้านสไตล์วินเทจนางแบบสไตล์วิญญาณเค้กนี่เป็นเค้กวันเกิดนะคะเป็นวันเกิดเหตุนะคะที่น้องได้ดับสูตรไว้จากเราใช่แต่ว่าจุดที่แต่ถ่ายรูปนี้ก็เรียกว่าจุดเกิดเหตุไม่แล้วพอบีบอกว่าถ่ายให้แฟนปุ๊บก็คือลงทุนมากหนูลงทุนมากเหมือนซีรีส์อะไรของเรานะแม่ที่เป็นเนี่ยเกี่ยวกับวันเกิดอ่ะ Happy Birthday วันเกิดของนายวันตายของฉันไม่วันเกิดของนายวันตายของมึงอะค่ะก็ฉันแล้วก็ถูกแล้วไงฉันถึงใครล่ะแกแต่มดถ่ายมุมกดแบบนี้มันไม่ได้อะแกทำไมคะมันเหมือนแบบชันสูตรนิติเวชอะไรเงี้ยเอาสเปรย์ขาวมาวงเออพี่บอลน่าถ่ายแล้วเห็นแฟนก็แบบเออไม่ทักเลยเอ้าก็เขาเป็นแฟนกันวันนี้โชว์ให้ตัวเองดูคนเดียวอันนี้แบบไม่ได้โค้ดอัพเลยพอถ่ายใกล้แล้วโค้ดอีเลยตอนแรกร้านชื่อบิลลี่น้องสาวมาเปลี่ยนเป็นชื่อบาลัยขอโทษด้วยนะคะตอนแรกร้านมีเวิร์กช็อปเนาะน้องสาวมาทำปุ๊บเขาเปลี่ยนเลยเป็นเวิร์กที่ช็อปที่ช็อปให้มาเวิร์กที่ช็อปที่ช็อปเป็นการเตรียมตัวสู่ความตายเออลองน้องไม่ได้อย่าพนมมือมันแบบอย่าพนหนอเทียนมันเข้ามือเมื่อไหร่มันก็ต้องพนมเมื่อนั้นแหละเออแม้จะเป็นคุณชินอะเนาะรูปร่างอะไรก็ตามมันต้องพนมมาแหละถ่ายรูปฟิวกับผู้หญิงตัวเล็กตัวเล็กเท่าไหร่นะตัวเล็กเท่าไม่เท่ากาบอกว่าน้องสาวถ่ายคอนเซ็ปต์ตอนแรกเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆมึงไม่ต้องย้ำกูได้อ๋อหรออ๋อหรออ้าวไม่ไม่เอาไม่รู้รู้หลังได้ยินแล้วแต่อยากให้คุณผู้ชมได้ยินด้วยเค้กกับเจนนี่ก็มีลักษณะร่วมกันนะคะเป็นความน่ารักหรอไม่ใช่ต้องอยู่ห้องเย็นเหมือนกันนะคะเค้กกับเจนนี่ก็มีลักษณะร่วมกันนะคะก็คือต้องจุดไฟก่อนถึงจะใช้ได้นะคะเค้กกับเจนนี่ก็มีลักษณะร่วมกันนะคะก็คือพอจะเริ่มต้องลงมีดผ่าก่อนนะคะแต่สุดท้ายฉันก็เหมือนเค้กที่ฉันโดนกินใครจะไปรู้มันไม่เหมือนเค้กค่ะห่วยค่ะเหมือนเค้กค่ะโดนกินค่ะก้าวบอกว่าเค้กต้องปาดหน้าครีมน้องสาวโดนกลบหน้าครีมได้กูได้ยินก่อนพี่ก้าวสิไปเล่นเลยวันนี้จะมาปิกนิกนะคะแต่ว่าเป็นปิกนิกในเมืองนะคะตามคาเฟ่น่ารักน่ารักนะคะอย่างเช่นของเพื่อนเป็นต้นเนาะน้าจ๋าเนาะไฮคอนเซ็ปต์ของดิฉันปิกนิกอินทาวน์ค่ะนั่งถ่ายคอนเซ็ปต์อะไรอ่ะนั่งปฏิบัติธรรมหรอเพื่อนเดินมาบอกว่าอุ้ยสวยนะเพื่อนฉีดยาแล้วเพื่อนหาที่หาผ้าอะไรให้ด้วยนะลองเรียกเพื่อนมาด่าดูสิเออจ๋ามาเร็วมาด่าเพื่อนเพื่อนมันต้องเคยด่ากันมาเร็วไม่รู้จะด่าอะไรเขาสวยเฮ้ยเพื่อนอีกแล้วค่ะเพื่อนก็อย่างเงี้ยเออมึงสวยกว่ามันค่ะมึงสวยกว่าเออแฟนใหม่แฟนไหนเออมึงสวยกว่าค่ะมือมันสั่นผมไม่รู้จะเอามือไปไหนหนูเอามือพักบนนมคล้ายกันเหมือนกันเพราะถ้าสังเกตว่าตากล้องบริษัทเราอ่ะส่วนใหญ่จะไว้พุงมีพุงเพราะว่าใช้แก้ปัญหานี้แหละถ้ามือมันสั่นก็คือเอาแขนวางบนพุงตัวเองเป็นขาตั้งกล้องไว้ในตัวกระเทยก็ไว้บนนมไว้บนนมได้เพราะยังไงนมกระเทยมันไม่คล้อยอยู่แล้วแต่เขาจีเอาไว้บนหน้าเนี่ยถ้าหล่อนโพสท่านี้นะและอีกมือนึงแบบถือเทียนไว้นะหล่อนได้นางกวักของร้านบิลลี่เลยนะของเขาดอกหญ้าเหมือนเป็นแบบนำโชคเขาเป็นเครื่องรางเขาต้องมีดอกหญ้าแล้วเขาจะชนะดูเทียนหน่อยดูเทียนมึงไม่ต้องดูเทียนค่ะมึงดูเทยบ้างค่ะไม่ได้ตรวจงานเลยอ่ะดูบ้างค่ะเวลาออนแอร์อะไรอย่างงี้อย่าพนมมือของย่าๆเขาคอนเซ็ปต์คือจับอะไรก็แพงอีนี่จับอะไรก็พังเป็นเรื่องคุณพลอยแมวโตโตโร่แต่มึงโตโตแล้วมึงทำตัวให้มันดีๆหน่อยเข้าใจไหม
กูมองไกลๆอ่ะกูมองรูปมึงไกลๆอ่ะเหมือนมึงกำลังจะถวายเพลใช่ที่เหมือนกันเราจะบอกว่าเหมือนมันมาทำบุญเหมือนมาทำบุญเป็นแบบว่าเฮ้ยให้ทำนำทางเข้าใจป่ะก็คือถ้าขยับเฟรมไปทางขวานิดนึงอ่ะก็คือพอสอจะนั่งอยู่ด้านนู้นถ่ายรูปนะคะกับเค้กแล้วก็เทียนหอมสไตล์หวานๆแบบนี้นะคะคอนเซปต์ถ่ายรูปของดิฉันก็ต้องออกแนวหวานๆนะคะนั่นก็คือ My Sweet Life ค่ะหวานสไตล์เป็นไลฟ์ที่ยาวนานมากเป็นล้านปียังไม่จบไลฟ์เลยและเค้กพี่ก๊อฟไม่ได้ว่าเค้กด้วยพี่ก๊อฟพูดสั้นๆว่าเค้กเป็นคนสมัยก่อนเขาจะพูดว่าเค้กกินเค้กหน่อยอุ้ยแต่ว่าไอติมของนางเหมือนซันเดย์นะแต่ว่าตัวนางอ่ะสังกาไตไม่มีอารมณ์มันสังกาไตอ่ะเขามีช็อกหน้านิ่มนี่ช็อกหน้าแก่ช็อกหน้าเหี่ยวช็อกแบบช็อกเลยช็อกแม่เลยเพราะช็อกหน้าแก่ไม่ได้ช็อกแบบตกใจด้วยกูอยากช็อกมึงอ่ะช็อกหน้าแก่ช็อกหน้าเหี่ยวกูสุดท้ายช็อกหน้าก๊อกเลยกูชอบเอฟที่ถ่ายไปก็ไม่มองเลยว่ากูเข้าเฟรมหรือเปล่าได้เฟรมตรงๆแล้วหน้ากูเข้าเฟรมไหมตอนเนี้ยแล้วไอออนหน้าคุณเหลือเสี้ยวเดียวนะก็ดีเพราะมันจะได้ดูเล็กนู่นน่ะมากะลองนี่มาแก่ลองเขาขายครัวซองพี่ก๊อฟมากลายเป็นครัวเซ็งเลยสั่งเยอะสั่งเยอะครัวเซ็งเลยเห็นรูปนางครัวเซ็งเลยค่ะขนมแต่ว่าที่มีไส้ก็แบบว่าเป็นชูครีมแต่เห็นรูปนางปุ๊บชูเลยค่ะแม่จูบให้แม่ไม่ได้ไม่ได้อุ้ยจุดจริงอ่ะเฮ้ยเรียกว่าเผาจริงค่ะจุดจริงอ่ะช่องที่มีแต่อังเปาอ่ะเรียกว่าจุดจริงขอแตะเอียหน่อยได้เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครบรอบ1 ล้านปีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครบรอบ1ล้านศตวรรษฉลองวันเกิดโลกโอ้โหไปไม่ไปเฝ้าไปแล้วค่ะมันต้องเฝ้าแล้วค่ะไม่เดี๋ยวมันจะหายไปเองเดี๋ยวไซส์มันยาวปกติอ่ะกินเค้กกล้วยหอมใช่ป่ะเห็นรูปนางอ่ะเค้กกล้วยหดเลยอ่ะมาค่ะได้เวลาเฉลยรูปนะคะกับเทปที่เราไปทำเวิร์กช็อปต่างๆมานะคะในทีเวิร์กช็อปแอนด์ทราเวลโดยเทปนี้นะคะเราให้เอาของที่เราเวิร์กช็อปเนี่ยมาถ่ายรูปเพื่อพรีเซนต์ให้สวยงามนะคะเสียดายว่าแก้วยังไม่ได้เผานะคะก็เลยเอามาถ่ายรูปด้วยไม่ได้แต่น้องสาวเผาแล้วก็เลยมาถ่ายรูปด้วยได้นะคะกำลังมาเริ่มดูที่รูปแรกก่อนนะคะฉันรู้สึกเหมือนว่าเป็นรูปเหมือนที่แบบถ่ายไว้ตอนที่ลูกหลานเอาขนมมาฝากแล้วก็คุณยายถ่ายรูปหน่อยค่ะอย่างเงี้ยก็ถ่ายรูปไว้อย่างนั้นแกนแกนรูปนี้มันคงมีคำว่าสวัสดีวันจันทร์วันอังคารใช่ใช่อันนี้ให้เขายังไม่ต้องใส่เดี๋ยวฉันไปใส่เองแล้วเปลี่ยนวันไปได้เรื่อยๆรูปต่อไปรูปที่สองค่ะอันนี้เหมือนงานขางานขาอันนี้เหมือนว่าปิกนิกนั่งอยู่นั่งเล่นนะคะอ๋อมันถ่ายแต่เทียนอย่างเดียวมั้งไม่ได้เอาเค้กมาใช่ไหมเค้กไม่มีค่ะมีแต่เค้กแข็งค่ะถ้าซูมถึงจะเห็นค่ะอ๋ออ่ะและรูปสุดท้ายค่ะเห็นสไตล์แต่ละคนนะคะอีนี่มีนมก็อยากโชว์นมนะคะอีนี่ขาสวยก็อยากโชว์ขาและเราหน้าสวยไงดูก็รู้อ่ะอันนี้น้องสาวนะคะอันที่มีเค้กอยู่ข้างหน้าออมีเทียนตั้งอยู่ข้างหน้าขาดอะไรขาดอะไรทูบเท่านั้นก็จะครบองค์นะคะอ่ะไปดูนะคะว่าในคอนเซปต์นี้นะคะใครจะเป็นผู้ชนะและได้รับมงไปค่ะความยินดีกับเจนนี่ค่ะขอให้น้องนะคะได้กินเค้กที่อยู่ตรงหน้านะคะหลังจากที่มีคนปักธูปให้เรียบร้อยแตกจังคนหนึ่งเขาก่อนกินเค้กเขาต้องปักเทียนในปักธูปงงจังเย้วันนี้สนุกจังเลยเฮ้ยตัวเล็กอยู่แล้วใช่เสียง2วันนี้อีกวันนี้สนุกจังเลยยังต้องเล็กกว่านี้อีกเปรตแล้วค่ะมึงฟังเปรตพูดแล้วค่ะเล็กขนาดนั้นน่ะตัวเล็กเท่าไหร่นะเวิร์กช็อปแอนด์ทราเวลของเรานะคะทดลองเวิร์กช็อปแบบต่างๆนะคะแล้วก็ได้เที่ยวไปด้วยในตัวอยู่ใกล้ๆกรุงเทพแบบนี้นะคะ
ใครอยู่ใกล้ๆหรืออยากหากิจกรรมแก้เบื่อแก้ว่างเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองนะคะก็ลองมาเที่ยวตามกันได้แต่ทางสถานที่ต่างๆที่เราไปกันนะคะเธอชอบวันไหนจะชอบวันไหนก็สนุกดีนะอย่างเช่นเอ้ยเพนเซรามิกก็สนุกเหมือนกันนะหนูชอบหมดเลยอ่ะเออมันดูแบบได้ทำอะไรแบบเก๋ๆดีน่ารักน่ารักฉันชอบแต่งหน้าเค้กแต่ไม่ได้ชอบแต่งหน้าเค้กชอบตรงที่คุณพลอยสอนว่าจะตอบ IG ผู้ชายยังไงตอบเมสเสจผู้ชายยังไงสอนมาไม่เท่าไหร่ประเด็นคือไม่ได้มีใครทักเข้ามาด้วยใช่แต่ทำไมเหรอฉันชอบพี่พงษ์พี่พงษ์ที่อะเคลเซรามิกน่ารักเรามีความรักปะเนี่ยอะไรนะเรามีความรักปะก็รักพี่พงษ์ไงมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้เลยขอบคุณผู้สนับสนุนเรานะคะขนมทัวรันเตาอบกรอบสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีค่ะและสถานที่ของเรานะคะขอบคุณอะเคเซรามิกค่ะพี่พงษ์ PP Baking Studio นะคะแล้วก็ที่นี่ Billy Billy Cafe and Workshop Studio ค่ะส่งท้ายอะไรดีคะน้องสาวตัวเล็กเท่าเม็ดถั่วส่งท้ายไว้นะคะไม่ต้องอย่างนี้ต้องเหมือนยงมือเหมือนคนประสาทไม่ดีการเคียงคางแล้วนะส่งท้ายไว้นะคะให้กับใครบางคนนะคะก็ลองพิจารณาแป๊บหนึ่งค่ะน้ำขิงหน่อยไหมเขาคิดจากสีเทยในวันนี้นะคะไขมันมีรอบเอวแต่ความเร็วมีรอบตัวเฮ้ยไม่รอบตัวอะไรถ้ามึงอยากให้ความเร็วความชั่วหายไปไปขอพาปุ๊บวันรุ่งขึ้นมึงไม่มีเพื่อนเลยนะอยู่ตัวคนเดียวเลยนะและไม่มีกูด้วยทั้งหมดหายไปจากโลกนี้หายไปหมดนะในพวกเราทั้งหมดเนี่ยถ้าไปขอพรพาให้ความเร็วหายไปเดากันดีกว่าว่าใครหายไปจากใครไม่แน่นะไปขอพรพาให้ความเร็วหายไปกระทงกระเทยหายไปครึ่งประเทศเลยนะเนี่ยสัปดาห์หน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะคะรอติดตามได้ในเธอเที่ยวไทยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถูกเธอเที่ยวไทยทุกคนอย่าลืมทำไรสับตะไคร้เฮ้ยสับสไครต์และกดกระดิ่งทำไรสับตะแกทำไรสับตะก๊อตนี่ทำไรอ่ะสับตะกวดเออ